คุณผู้ชมคะไปดูที่เพชรบูรณ์เมื่อวานนี้ก็เป็นเหตุช็อกเหมือนกัน5ศพที่บอกว่าไปเจอหมดสตินะคะอยู่ในโรงงานในบ่อหมักปลาร้าแต่เขายืนยันว่าบ่อเนี้ยไม่ได้ใช้สักพักนึงแล้วเหมือนกับเป็นบ่อปลาร้าเก่าคือหลายคนตกอกตกใจบอกเฮ้ยปลาร้าที่กินเนี่ยมีศพอะไรอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ทางเจ้าของโรงงานยืนยันว่าปิดไปสักพักนึงแล้วแล้วเข้าใจว่าน้ำอะไรต่างๆที่มันไหลลงมาแล้วมากองกันอยู่ตรงเนี้ยที่ไปเจอลักษณะของผู้เสียชีวิตหมดสติอยู่คือก่อนหน้านี้มันจะมีพวกน้ำฝนที่ฝนตกลงมาด้วยข้างบนเขามันเป็นเหมือนหลังคาสังกะสีใช่ค่ะมันไม่ใช่แบบน้ำปลาร้าแต่ว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้บางคนบอกเป็นไปได้ไหมมันจะมีพวกเอก๊าซไข่เน่าที่ทำให้พอสูดเข้าไปแล้วเนี่ยขาดอากาศหายใจล่าสุดวันนี้สำหรับ5ศพที่ถูกพบอยู่ภายในโรงงานดังกล่าวคุณผู้ชมมีคุณล้ำคุณเอียดคุณสุภกิจคุณจักริดนะคะแล้วก็มีเฮียหวานซึ่งเป็นลูกเขยของเจ้าของโรงงานวันนี้ความคืบหน้าทางด้านของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็มีการส่งร่างผู้เสียชีวิตไปผ่าชันสูตรที่โรงพยาบาลในขณะเดียวกันโรงงานเองมีการกั้นพื้นที่เอาไว้คือตอนเช้าเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วเห็นบอกว่าทราบข้อมูลก็คือทั้ง5คนไปทำความสะอาดบ่อปลาร้าเพราะว่าเดิมทีบ่อนี้ไม่ได้ใช้ทีนี้ออเดอร์เข้าพอออเดอร์เข้าเยอะก็ต้องเข้าไปทำความสะอาดเผื่อจะเอาไปใช้แล้วปรากฏว่าจมน้ำเสียชีวิตล่าสุดได้คุยกับเฮียชัยคุณผู้ชมคะเจ้าของโรงงานเขาบอกว่าเบื้องต้นคือในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยจ่ายไปก่อนนะคะครอบครัวละ 20,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานศพแล้วพอเสร็จสิ้นจะชดเชยเยียวยาเพิ่มเติมเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีเฮียชัยเล่าให้ฟังพอดีมีออเดอร์ปลาร้าเข้ามาเยอะเลยบอกคนหวานเฮียหวานนะคะลูกเขยบอกไปทำความสะอาดทีลูกเขยก็พาคนงาน4คนเข้าไปล้างคุณผู้ชมคะปกติแล้วบ่อเนี้ยเขาใช้หมักปลาร้าแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุมันไม่ได้มีไอ้พวกน้ำปลาร้าอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าน้ำที่เข้ามาเนี่ยเป็นน้ำอะไรเขาบอกบางทีเป็นน้ำฝนหรือเปล่าที่มันไหลชะลงมาจากหลังคาด้านบนและเหมือนกับมันก็มาหมักหมมกันอยู่ที่บ่อด้านล่างแล้วเนื่องจากว่าบ่อมันเป็นแบบระบบปิดอย่างเงี้ยค่ะอากาศมันก็ไม่ได้ถ่ายเทอะไรอาจจะทำให้เกิดก๊าซพิษหรือเปล่าเฮียชัยบอกตอนนี้ก็เครียดมากก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วตัวเองก็สูญเสียคนในครอบครัวไปด้วยเยียวยาให้ไปก่อนชั่วคราวก่อนนะรายละ 20,000 รายละ 20,000 ครับค่าทำศพนะครับใช่ให้ไปทำศพก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆมาคุยกันอีกทีนึงนะว่าจะช่วยเหลือเท่าไหร่โอเคครับครับโอเคครับผมก็แย่มากแล้วครับเฮียขอถามนิดนึงครับโทรไปสั่งคนตายว่าอะไรครับล้างบ่อเฉยๆครับล้างบ่อเพื่อจะเอาปลามาลงวันรุ่งขึ้นได้ออเดอร์มาเหรอครับ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 คืออันนั้นมันเป็นบ่อเก่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ประจำอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาครับไม่รู้ว่ามันมีน้ำขังอยู่ใช่ใช่เป็นน้ำฝนที่ขังอยู่ครับสั่งกับลูกเขยครับเอาสั่งกับลูกเขยแล้วลูกเขยก็เป็นคนเกณฑ์คนงานไปใช่ไหมคะครับครับทางครอบครัวเองก็สูญเสียเช่นเดียวกันใช่ไหมคะครับครับครับเฮียหวังแกมาเป็นผู้จัดการได้กี่รถกี่ปีแล้วคะ5ปีแล้วครับเออเจ้าของโรงงานเขาก็ไม่คาดคิดนะฮะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ววันนี้เราได้คุยกับหนึ่งในคนที่รอดชีวิตมาได้คุณวินัยศรีวิไลเขาบอกว่าทำงานที่โรงงานเนี่ยโอ้มาเกือบ20ปีแล้วนะแล้วในโรงงานปลาร้าเนี่ยมีทั้งหมด6คนเมื่อวานบ่าย2ตัวเองไปส่งปลาร้าข้างนอกแล้วกลับเข้ามาเอ๊ะเพื่อนๆหายไปไหนหมดวะก็เลยเดินหาจนกระทั่งชะโงกเข้าไปถึงเห็นว่าเพื่อน4คนรวมกันนะฮะหมดสติอยู่ในบ่อปลาร้าแล้วทุกคนแน่นิ่งไปแล้วแล้วก็มีลูกเขยของเฮียเขาอยู่ด้วยคือตัวเองปีนลงไปแล้วพยายามจะไปช่วยคือทุกคนหมดสติหมดแต่ตอนลงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นรุนแรงหรือว่ารู้สึกแน่นหน้าอกหรือหายใจไม่ออกนะคือไม่รู้มันอาจจะคลายไปแล้วหรืออะไรก็สุดแท้แต่ก็ไปช่วยขึ้นมาแต่สรุปแล้วทั้ง5คนเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วคือเอาจริงๆบ่อปลาร้านี้ไม่ได้ใช้งานมาปีกว่าแล้วน้ำที่ขังเนี่ยมาจากน้ำฝนรั่วลงมาจากหลังคาอยู่ครับผมไปส่งปลาถ้าพี่ไม่ส่งพี่ก็ต้องลงไปด้วยไหมหรือครับก็ไปล้างบ่อแล้วก็เอาปลาลงคือล้างเอาน้ำลงไปเอาแปรงไปขัดอย่างเงี้ยเหรอพี่ครับต้องใช้น้ำยาอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่มีครับน้ำเปล่าเปล่าเนี่ยเหรอพี่ครับบ่อเก่าครับประมาณปีครับรอกันแล้วคราวนี้ไม่เห็นครับก็เลยไปมองดูลองหาดูทุกคนคืออยู่ในบ่อหมดเลยใช่ไหมพี่ครับไม่มีร่องรอยตะเกียกตะกายอะไรขึ้นมาเลยครับก็ไปสะกิดคนแรกนั่นแหละครับชื่ออะไรครับชื่อเอียดครับก็ไปเขย่าตัวแล้วก็ตายแล้วผมก็ขึ้นมาเลยว่าอึดอัดเวียนหัวไหมไม่มีครับฝนรั่วใส่หรือมั้งครับหางเปล่าเวลามันบ้างเราก็ไปลงไปใส่บ่อไว้ครับ
ก็คือถังที่ไม่ได้ใช้งานครับบ่อนั้นก็เหมือนเป็นบ่อที่ไม่ได้ใช้งานแล้วครับเอาไว้เก็บของครับตัวพี่ทำกี่ปีแล้วครับประมาณ20ปีแล้วครับหลังเหตุการณ์ยังไม่ได้คุยกับเฮียเลยเหรอครับผมไม่คุยดูแลลูกน้องดีไหมครับดีครับผมไม่ได้อยู่ครับคุณผู้ชมคะบ่อนี้ลึกประมาณ2เมตรนิดๆแล้วมันมีน้ำครามก็คือไม่ใช่น้ำปลานะมันจะเป็นน้ำแบบสิ่งปฏิกูลนะคะอยู่ที่ระดับหัวเข่าอยู่ภายในบ่อซึ่งเขายืนยันมันน่าจะเป็นพวกน้ำฝนเพราะบ่อไม่ได้ใช้มาเป็นปีแล้วล่าสุดวันนี้เดี๋ยวสาเหตุตรวจสอบกันอีกทีนึงแต่ละครอบครัวคุณผู้ชมคะมีการติดต่อขอรับร่างของผู้เสียชีวิตก็ไปตั้งสวดอภิธรรมกันตามจุดต่างๆนะคะไม่ได้อยู่ที่วัดเดียวกันวันนี้เห็นบอกว่าได้เจอกับครอบครัวของผู้สูญเสียบางรายคุณผู้ชมยังช็อกอยู่เลยอะโอ้เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับนี่คือตอนที่มีการนำร่างกลับมาเพื่อที่จะเตรียมสวดพระอภิธรรมศพนะฮะคุณผู้ชมคือวันนี้เอ้าทีละครอบครัวเราได้คุยกับคุณบุญณะฟักทองเป็นเมียของในหลำเขาบอกหัวเนี่ยทำงานที่นี่มาเกือบ40ปีแล้วเฮียเขาเป็นคนดีไม่เคยมีปัญหาไม่เคยอะไรเลยน้ำปลาของเขาก็สะอาดโรงงานถูกสุขลักษณะมีใบอนุญาตชัดผัวไม่เคยมีอาการเจ็บป่วยอะไรเลยจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยก็ไปทำงานปกติแล้วตอนนี้ช็อกตั้งตัวไม่ทันยังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาไม่เคยมีอาการเจ็บป่วยอะไรตัวเองก็เคยไปเห็นผัวทำการล้างบ่อปลานะก็มีคนงานลงไปเอาแปรงขัดด้านในล้างทำความสะอาดแล้วค่อยเอาปลาลงไปหมักมันก็ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นรุนแรงหรือหายใจติดขัดเหมือนที่เขาบอกว่าจะเป็นผลมาจากเรื่องแก๊สไข่เน่าอยากทราบผลการชันสูตรที่ชัดเจนจากทางโรงพยาบาลเหมือนกันว่าผัวฉันในหลำเนี่ยเขาตายเพราะอะไรกันแน่บ่อนี้ที่เขาเอาน้ำปลาปลาเนี่ยลงไปเลยทีนี้เขาล้างเขามีอย่างขัดให้มันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตักน้ำทิ้งทำความสะอาดพรุ่งนี้เขาก็เอาปลามาลงตอนที่ตายท่านแม่อยู่บ้านไม่ได้ไปขึ้นไปท่านไม่ได้ไปสมัยเคยเข้าไป30กว่าปีแล้ว40กว่าปี30 40กว่าปีแล้วคุกปลาแล้วก็เอาปลาลงบ่อมีทุกอย่างทำเพื่ออยู่ในให้หมดทุกอย่างแก้ด้วยว่าเรารู้สึกแน่นหน้าอกเลยไม่เป็นไรมีแต่กลิ่นปลาเลยตกใจสั่งคุณผู้ชมคะก็เสียใจแต่คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเจ้าของเฮียแกเป็นคนดีนะคะแต่ก็คือใครจะไปคิดล่ะเนาะกว่าจะไปเจอกับทุกคนเสียชีวิตกันทั้งหมดแล้วสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.